นี้จะไม่ใช่ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนจะเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนในรายนี้นะครับมีการส่งไอซ์ไปที่ออสเตรเลียเราทางออสเตรเลียก็แจ้งให้ทางปปส.นะครับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องทราบว่าบริษัทนี้มีการดำเนินการทางปปส.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำการตรวจสอบก็ทราบว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่รับที่จะส่งสินค้าที่ไปออสเตรเลียเราก็ไปตรวจสอบแต่การตรวจสอบก็ทราบว่าบริษัทนี้กำลังจะส่งนะครับหุ่นยนต์ที่เห็นเนี่ยครับไปที่ไต้หวันนะครับเราก็ทำการเข้าไปตรวจสอบก็จากการตรวจสอบก็พบว่าในฐานหุ่นยนต์นะครับฐานหุ่นยนต์เนี้ยบรรจุยาเป็นวัตถุอวิทยาประสาทประเภท2ก็เป็นเคตามีนจำนวน320กิโลกรัมแต่ปลายทางที่ส่งเนี่ยส่งที่ไต้หวันนะครับซึ่งเคตามีนเนี่ยเป็นวัตถุอวิทยาจิตประสาทที่ผู้เสพแล้วก็จะมีความสุขนะครับเกิดความฝันเคิร์ฟคือประเด็นก็คือเป็นยาที่เอาไปใช้ในคลับในบาร์นะครับซึ่งแหล่งผลิตส่วนหนึ่งนะครับเรามักจะตรวจเจอที่ประเทศกัมพูชานะครับแต่ว่าถ้าเสพแล้วร่วมกับสารอย่างอื่นเนี่ยก็จะเกิดเป็นอัมพาตแล้วก็จิตอาจจะหลอนได้ก็เป็นอันตรายส่วนใหญ่ก็ถ้าเราทำการจับกุมนะครับปปส.ส่วนใหญ่ก็จะผลิตที่กัมพูชาโดยเราทางอัครทูตที่ปรึกษาที่กัมพูชาก็จะรายงานเราอยู่ตลอดว่าทางปปส.กัมพูชาก็จะจับเคตามีนได้เป็นโรงงานเลยนะครับที่ผลิตที่นู่นนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้ตรวจเจอมากนักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการนำมาใช้แต่ผมเรียนนะครับว่าเคตามีนจะไม่ใช่ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนจะเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนนะครับแล้วก็จะอยู่ในคลับในบาร์เป็นหลักเพราะว่าเป็นยาเสพติดที่เสพแล้วก็จะเกิดการเคลิ้มสนุกสนานไปกับกิจกรรมนั้นๆนะครับเคสนี้นะฮะเป็นเคสประสานงานระหว่างออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางไต้หวันแล้วก็หน่วยงานไทยอย่างที่ท่านเลขาได้นำเรียนไปแล้วนะครับคือเคสนี้เริ่มจากผู้ต้องหาอะไรเนี้ยได้ไปติดต่อส่งไอซ์ไปกับไต้หวันซึ่งไต้หวันได้ทำการจับกุมแล้วก็แจ้งว่าคนที่ส่งเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรซึ่งเราก็เอาตรงนี้มาสืบสวนต่อเราก็เลยไปประสานบริษัทขนส่งว่าถ้ามีการขนส่งสิ่งต่างๆไปต่างประเทศโดยผู้หญิงคนนี้โดยผู้ต้องหาเนี่ยให้แจ้งเรานะครับเขาก็แจ้งเราแล้วเราก็ทำการเข้าไปตรวจสอบนะมีพบหุ่นยนต์ตัวใหญ่เลย5ตัวพร้อมกับฐานเนี่ยทั้งหมด10ฐานนะครับซึ่งในฐานแต่ละฐานเนี่ยก็บรรจุเคตามีนนะครับเพื่อจะลำเลียงไปส่งที่ไต้หวันนะครับซึ่งได้ทั้งหมด320กิโลนะครับณขณะนี้เราก็ทำการขยายผลโดยการสอบผู้ต้องหาทราบว่าผู้เกี่ยวข้องผู้ว่าจ้างเป็นคนลาวนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะดำเนินการจับกุมออกหมายจับต่อไปครับมัลติช็อตออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัลติช็อตออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ